กลับสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับเบย์ยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบย์ยิปซีใครใจภูมิใจเสนอวิชาไพ่ป๊อกเพิ่มพลังชีวิตเมื่อ 2-3 คลิปก่อนนะคะที่เบย์ยิปซีใครใจได้ทำคลิปที่1ไปคลิปที่1ก็คือเป็นการอธิบายเกี่ยวกับในเรื่องของสัญลักษณ์ต่างๆของไพ่ป๊อกนะคะแล้วก็มาคลิปต่อมาก็จะพูดถึงในเรื่องของไพ่เอชนะคะทั้งเอชดอกจิกเอชโพดำเอชโพแดงเอชข้าวหลามตัดพอคลิปถัดมาก็เป็นไพ่หมายเลข2นะคะ2ดอกจิก2โพดำ2โพแดง2ข้าวหลามตัดนะคะและวันนี้นะคะเป็นพูดถึงไพ่หมายเลข3ค่ะ3ดอกจิกนะคะ3โพดำ3โพแดง3ข้าวหลามตัดนี่ท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยนะคะเป็นหินลาบาดอไรค่ะโอ้โหสวยงามมากเลยหินก้อนนี้นะคะหินก้อนนี้เขามีพลังสวยมากเลยนี่เป็นเกร็ดความรู้ที่นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักกันค่ะลาบาดอไรก้อนนี้นะคะเขามีเป็นพลังมากเลยแล้วเขามีอายุเนี่ยยืนยาวนับพันปีเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมนะแต่ว่าในปี1973เนี่ยเป็นอะไรที่โด่งดังมากเลยในปีนั้นเนื่องจากว่ามีชาวเผยแผ่มีชาวคริสต์ค่ะเขาเป็นชาวคริสต์ที่เผยแผ่ศาสนาคริสต์นะคะเดินทางไปที่ประเทศแคนาดาที่เมืองนิวฟาวแลนด์และเมืองลาบาดอร์เดินอีท่าไหนก็ไม่ทราบค่ะท่านผู้ชมไปเตะเอาอีก้อนลาบาดอร์ไรนี่แหละค่ะโอ้โหก็เลยเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะลาบาดอร์ไรท่านผู้ชมเห็นแสงวาวแวมแวลแวลวาวนี่ไหมคะแสงแวลวาวนี้เราเรียกว่าแสงโอปาเรสเซนนะคะท่านผู้ชมคนจีนเนี่ยชอบลาบาดอไรมากแล้วก็ชอบแสงโอปาเรสเซนนี้มากคนจีนเรียกโอลาบาดอไรนี้ว่านะคะจิกเฉียนะคะโอ้โหสวยงามมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมและที่สำคัญนะคะผู้ที่เป็นนักพยากรณ์ต้องมีลาบาดอไรไว้ในครอบครองเพราะว่าถือว่าเขาเป็นหินพ่อมดแม่มดพวกพ่อหมอแม่หมอทั้งหลายนะคะต้องไปหามาครอบครองนะคะแล้วหาไม่ยากร้านที่เบย์แนะนำก็คือร้านท่านอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาชื่อร้านสโตนบีริเวอร์นาคนิวาส21ลาดพร้าว71ค่ะเอาล่ะเรามาเริ่มรับชมกันเลยนะคะทุกๆคนทั่วโลกที่มีความสนอกสนใจในวิชาไพ่ป๊อกเพิ่มพลังชีวิตนะคะเข้ามารับชมรายการของเบย์ยิปซีใครใจกันได้แล้วเดี๋ยวเบย์ยิปซีใครใจไล่มนต์ไล่คาถาไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนค่ะโอมอคีพาหูบุพังสการะวันทนังครูบาจาริยังอาจาริยะเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมาตาอโรคเยนะสุเคนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะเบย์ก็ต้องไหว้ครูบาอาจารย์คิดถึงครูบาอาจารย์ทุกท่านค่ะก่อนที่มานำเสนอในเรื่องวิชาเรานี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวแยกเอาไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามารับชมกันค่ะนะนี่เลยวันนี้เนี่ยดูซินี่วันนี้นำเสนอนะคะในเรื่องของไพ่3ดอกจิกนะคะไพ่3ดอกจิกเนี่ยเป็นไพ่ที่จริงๆแล้วดอกจิกเขาความหมายเขาดีนะคะแต่พอเป็น3ดอกจิกเนี่ยไม่ค่อยสบายใจละหยิบไพ่3ดอกจิกมาเนี่ย3ดอกจิกหมายความถึงเรื่องราวของความรักที่เป็นความรักแบบมีมือที่3เข้ามานะคะเป็นรัก3เศร้าเป็นรักซ้อนรักนะคะเป็นความรักที่ชวนปวดศีรษะเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นความรักที่ไม่ดีเลยอะค่ะนะเป็นรักซ้อนรัก3เศร้าเป็นรักทรมานนะเนี่ยถ้าบ้านใดนะคะบ้านของท่านอยู่เย็นเป็นสุขแล้วอย่านำไฟเข้าบ้านเด็ดขาดนะคะหมายความว่าพยายามอย่านำบุคคลที่3เนี่ยเข้ามาภายในบ้านและสำหรับท่านที่ชอบเป็นมือที่3นะคะมันบาปกรรมค่ะก็พยายามนะคะอย่าไปทำตรงนั้นเลยค่ะอย่าทำแบบนั้นนะคะไม่มีความสุขตัวเองไม่มีความสุขคนบ้านเขาก็ไม่มีความสุขไม่มีใครมีความสุขค่ะน
ะคะถ้ารู้ตัวต้องรีบถอนตัวซะนะคะบาปกรรมมากๆเลยทีเดียวค่ะเนี่ยแล้วก็ถ้าในด้านดีไพ่ใบนี้เขาก็จะสื่อสารถึงเดือนมีนาคมนะคะแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของอาชีพการงานไพ่ใบนี้ก็จะสื่อสารถึงในอาชีพการงานในเรื่องของการเป็นหมอดูนี่แหละค่ะเป็นนักพยากรณ์การเป็นหมอดูเป็นที่ให้คำปรึกษาคนป่วยคนไข้เป็นนักจิตวิทยาค่ะไพ่ใบนี้นะคะโอ้โหสามดอกจิกต่อมานะคะเรามารับชมกันต่อค่ะ3โพดำ3โพดำเนี่ยก็เป็นไพ่ที่ไม่น่าสบายอกไม่สบายใจขึ้นไปอีกค่ะ3โพดำเนี่ยจะเกิดความขัดแย้งกันนะคะในเรื่องราวที่ไม่มีความสุขเหมือนกันมีเรื่องราวไม่ดีๆสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะมีความขัดแย้งภายในตัวเองมีความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวเองค่ะจิตใจอ่อนแอสุขภาพตัวเองอ่อนแอเดินแบบว่าเดินแล้วจะล้มอะค่ะท่านผู้ชมอันเนี้ยเวลาเดินแล้วขามันอ่อนฮวบไปเลยโดยไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวอะไรประมาณนี้ค่ะนะไพ่ใบนี้จะมีปัญหาเรื่องข้อเรื่องกระดูกสุขภาพจิตใจอ่อนแอร่างกายอ่อนแอนะคะโอ้ยิ่งช่วงนี้นะคะถ้าท่านใดหยิบไพ่ถามเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เราได้ไพ่ใบนี้นะคะท่านจะต้องมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพของท่านเนี่ยให้ดีไปไหนมาไหนต้องใส่แมสตลอดเวลาแล้วก็รับประทานอาหารร้อนใช้ช้อนกลางนะคะเว้นระยะห่างค่ะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะเวลานอนพักผ่อนเวลานอนกลางคืนเนี่ยอย่าเปิดแอร์อย่าตากแอร์อย่าตากพัดลมอย่าตากน้ำค้างนะคะไพ่ใบนี้ดูแลเอาอกเอาใจใส่ของตัวเองให้ดีดูแลเอาอกเอาใจใส่จิตใจสภาพจิตใจของตัวเองนี่ให้ดีนะคะแล้วเหมาะเหลือเกินที่จะต้องหาบทสวดมนต์ฟังเปิดบทสวดมนต์เบาๆฟังเปิดบทเพลงเบาๆฟังเวลาอยู่บ้านและทางที่ดีถ้ามีโอกาสไปวัดไปวานะคะไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะฟังเทศฟังธรรมสร้างกำลังอกกำลังใจเปิดคลิปดีๆค่ะเปิดโซเชียลเปิด Facebook เปิด YouTube นะคะเข้าไปรับฟังโคชชิ่งดีๆนะคะที่สร้างแรงบันดาลใจให้กำลังอกกำลังใจห้ามจมๆอยู่กับความทุกข์เด็ดขาดนะท่านใดที่หยิบได้ไพ่3ดอก3โพดำค่ะประทานโทษ3โพดำนะคะต้องมีการพัฒนาดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองเนี่ยให้ดีเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากเลยนะคะไพ่3โพดำเนี่ยอ่ะต่อมาเรามาดูไพ่3อ๋อเดี๋ยวก่อนย้อนมานิดหนึ่งอาชีพของ3โพดำนี้นะคะเกี่ยวกับอาชีพของนักบริหารการจัดการค่ะนะเป็นผู้จัดการเป็นผอ.นะคะเป็นผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่ต้องใช้ในเรื่องของมันสมองนะคะแต่ไพ่3โพดำตัวนี้ยังมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งค่ะท่านผู้ชมท่านใดหยิบได้ไพ่3โพดำสถานการณ์การเงินของท่านคือส่วนกระแสค่ะแปลกนะคะปกติโพดำมีแต่เรื่องร้ายแต่3โพดำมีเรื่องดีกับเขาเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมการเงินไม่ขาดไม้ไม่ขาดมือการเงินส่วนกระแสค่ะต่อมานะคะเรามาดูโพแดงดีกว่าโพแดงนี่นะคะโพแดงเนี่ยเป็นไพ่จริงๆแล้วโพแดงเนี่ยมันสีของมันสวยนะแล้วมันเป็นไพ่ที่อยู่ในด้านของความสว่างของจิตใจนะแต่3โพแดงมันไม่เลิศค่ะท่านผู้ชม3โพแดงคือความไม่ระมัดระวังตนความประมาทการเดินเหินขึ้นลงบันไดประมาทแบบไม่ดูแลตัวเองให้ดีอะค่ะนะมีความประมาทไม่ระมัดระวังตัวทำอะไรไม่มีการวางแผนค่ะแล้วไพ่ใบนี้นะมีในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงานมีความขัดแย้งระหว่างคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวแล้วก็ตัวเองนั่นแหละนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองเออไพ่ใบนี้3โพแดงนะคะโอ้เนี่ยดูจริงๆแล้วไพ่เขาสวยสีสันสวยน่าจะไทยในทิศทางที่ดีแต่คราวนี้เขายังมีความหมายอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในด้านของอาชีพอาชีพของ3โพแดงก็คืออาชีพโคชชิ่งค่ะอาชีพโคชชิ่งอาชีพผู้ที่เป็นนักจิตวิทยาอุ๊ยขอประทานโทษไม่ใช่เป็นอาชีพของโคชชิ่งเป็นอาชีพของผู้ทำไมคะ
ม่ใช่นักจิตวิทยาเป็นอาชีพของโคชชิ่งค่ะเป็นอาชีพของผู้ที่คอยมากำกับดูแลในเรื่องธุรกิจการงานให้กับคุณอาชีพที่เกี่ยวกับเป็นเขาเรียกอะไรนะที่ดูแลระบบอะค่ะดูแลระบบคอมพิวเตอร์แอดมินเรียกแอดมินอาชีพเกี่ยวกับแอดมินนะคะอาชีพเกี่ยวกับในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์อะไรพวกนี้ค่ะนะเป็น3โพแดงนะคะอาชีพเหล่านี้อยู่ตรงนี้ต่อมานะคะท่านผู้ชมเรามารับชมกันต่อเกี่ยวกับในเรื่องของ3ข้าวหลามตัดค่ะ3ข้าวหลามตัดนี่นะคะจะเกี่ยวมันก็เป็นเรื่องเสียอีกเหมือนกันไพ่3ข้าวหลามตัดเนี่ยนะมันเป็นในเรื่องของความขัดแย้งกันในระหว่างของพี่น้องอะญาติพี่น้องภายในครอบครัวอะไรแบบนี้มีความไม่เข้าใจกันมีความขัดแย้งกันมีความทะเลาะเบาะแว้งกันค่ะนะคะยังไงก็ตามถ้าท่านใดได้ไพ่ใบนี้แล้วอยู่ในสภาวะการแบบนี้นะคะท่านต้องมีในเรื่องของความอย่าวู่วามอย่าใจร้อนค่ะให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันค่ะลิ้นกับฟันที่มีการกระทบกระทั่งกันได้เลยนะคะในเมื่อเราอยู่บ้านเดียวกันเราเป็นพี่น้องกันเราต้องรักกันค่อยๆพูดค่อยๆ คุยกันแล้วก็พยายามดูแลแล้วก็พยายามสร้างบรรยากาศเนี่ยอย่าให้มันตึงเครียดค่ะนะคะอย่าให้มันมีในเรื่องของบรรยากาศลบๆเนี่ยเข้ามาในครอบครัวค่ะนะไพ่ใบนี้ส่วนอาชีพการงานของไพ่ใบนี้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเป็นพนักงานที่เกี่ยวกับในด้านของงานบริการทั้งหลายแหล่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพนักงานโรงแรมเป็นไกด์เดอร์เป็นพนักงานของหน่วยงานราชการต่างๆนะคะหรือไม่ก็จะเป็นพนักงานขายนะคะเป็นพนักงานบริการทั้งหมดเลยทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยนะคะได้หมดเลยที่เป็นงานเกี่ยวข้องกับงานด้านบริการนะคะอันนี้3โพแดงค่ะนะคะแล้วไพ่หมายเลข3เนี่ยเขาก็สื่อถึงเดือนนะคะก็คือเดือนมีนาคมค่ะท่านผู้ชมเอาละค่ะเบย์ยิปซีใครใจก็ได้อธิบายนะคะถึงไพ่หมายเลข3ให้กับท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกันทุกใบเลยค่ะท่านผู้ชมคะสิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยไม่ควรลืมเลยนะเราจะต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเลยก็คือท่านผู้ชมเนี่ยห้ามนำไพ่ชุดนี้มาเล่นเกมเด็ดขาดนะคะห้ามนำมาเล่นเกมเด็ดขาดเป็นชุดที่ใช้พยากรณ์ท่านก็ต้องเอานำขึ้นหิ้งนะคะแล้วก็มีการบูชาไหว้ครูเอาไว้ที่สูงๆค่ะนะห้ามนำมาเล่นเกมเด็ดขาดนะคะบางท่านอาจจะเข้าใจผิดเอ๊ะวันนี้ฉันนำมาเล่นเกมเอ๊ะวันนี้ฉันนำมาใช้ในการพยากรณ์ห้ามนะคะต้องแยกค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเบย์ยิปซีใครใจนะคะขอนำเสนอเบอร์โทรของเบย์ยิปซีใครใจให้เพื่อนๆได้รู้จักค่ะหมายเลขโทรศัพท์0955325693 0955325693ส่วน LINE ID นะคะ BAYTAROT 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 เอาไว้แอดไลน์นะคะไว้โทรมาหาเบย์ยิปซีใครใจมาให้เบย์ดูดวงให้ก็ได้ค่ะดูดวงกันแบบตัวต่อตัวนะคะถึงแม้ว่าดูผ่านกล้องวิดีโอคอลไลน์ก็มีความแม่นยำชัดเจนเหมือนกับมาดูดวงกับเบย์ยิปซีใครใจที่บ้านเลยทีเดียวค่ะเบย์ยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกนะคะที่ให้การต้อนรับสนับสนุนเบย์ยิปซีใครใจเข้ามารับชมคลิปดีๆของเบย์ยิปซีใครใจกันทีไรนะคะก็ไม่ลืมเลยที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้กับเบย์ยิปซีใครใจกันตลอดเบย์ยิปซีใครใจยังมีคลิปดีๆอีกเยอะแยะมากมายค่ะที่ต้องการมานำเสนอให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันค่ะก่อนจากกันเบย์ขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกเลยนะคะโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตื่นก็รวยหลับก็รวยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทุกประการแล้วกลับมาพบกับเบย์ยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะกราบสวัสดีค่ะ